ดูดิร้อยขึ้นมาข้าจะออกจากบ้านเอ้ยไปละน้องไปสั่งกลับมาสั่งกลับมาที่รถขึ้นจ้ะรถมาตรงมาจอดครับนายโดนนี่คนว่านักกอกรถถึงโอ้เลยเมื่อคืนกระบอกเข้าบ้านเมื่อคืนกระบอกเข้าบ้านเลยกระบอกลูกร้องมาโลกเขาเลยนึกว่าอยู่วัดแล้วก็บอกเอากระบอกอ๋อกูโดนสั่งสมรสนอกไม่รู้นายดนกอกว่านากอกเป็นคนพาคนตายไปแต่ไม่ชอบไปไหนจัดหนักเลยตรงกันเลยเสียชีวิตจมน้ำครับเรียนทราบมา6คำครับโดยต้นก็ได้ประสานทั้งกู้ภัยอบต.ตันจุ้มนะครับเรียนสานะครับมาตรวจสอบร่วมกันนะครับหายมีตะไคร้มีหอยครับหอยก็อยู่เม็ดเงานะครับไปงมหอยครับมางมหอยครับมาหอยก็เต็มตัวเลยเต็มตัวครับสวัสดีครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยพอวันที่4เนาะมีชีวิตครั้งสุดท้ายวันที่4โมงนะครับ8โมงเนาะเจ้าก็มาทำงานก็คือเจอกันตอน8โมงเจ้าก็ตะวะเปิดมาได้กลับบ้านก็ม้ามาแรงมีเจ้าพอแรงมามีเขาก็เลยตามหาเราก็มาเจอนี่เจ้าเมาคือเมาตลอดนั่นเนี่ยตลอดเมาตลอดเมาตลอดสี่เนาะเมาตลอดเวลาเนี่ยจะบอกว่าเนาะบ่ต้องไปแล้วแกงมหอยแกงมประจำอยู่ละหรือว่าจะหรือว่ามาครั้งนี้ครั้งไหนบางวันเนาะแต่เคยงมตลอดเคยงมทุกโมงทุกโมงมาหันละเจ้าคือทำโมงทำดีคนดีครับขอมาหับเอาเพิ่นทำท้ายก็คือทำโมงเย็นมีพยานเห็นอยู่กับนายโดนตายไปกับนายโดนโดยขึ้นรถเก๋งไปเพื่อจะไปหาหอยแต่ไม่ทราบเล่าด้วยกันเขาเจ้ากับบัสนิดเราบัสนิดกันเจ้าไปอยู่บ้านเนาะทำงานอย่างนี้บ่อปลาส่งใบครับส่งใบผมจะมาพอบ่อปลาผมที่ทำนี่นะแล้วก็เอารถมาจอดหันคุ้นครับร้อยหันกระแขนนะครับหันกระแขนร้อยอยู่หินตะฟังเนี่ยก็เลยห้องชาวบ้านพอช่วยว่าเออนี่มันคุ้นก้อยเนี่ยพอว่าเออก็เลยนึกว่าเป็นโซฟาไอ้นะไม่ใช่อันแขนขึ้นมาหันชดแล้วก็ไอ้โทรหาผู้ใหญ่ปั๊บก็โทรหาโฮเก้าแล้วก็แจ้งว่าที่191ตอนนี้ก็นะผมหอยมาเจ้ามาแล้งของเบิ่นปกตินะครับแต่เป็นกินเหล้าเนาะคือห่างจากตะฟังไปประมาณ2เมตรห่างจากฟังเอาไป2เมตรมันจะลักษณะคมหน้าเด้อคมหน้าแล้วเอาแขนขึ้นข้างคมหน้าเหมือนตะแข็งครับแต่แขนโผล่มาข้างเดี๋ยวไอ้นะครับหายหูตัวพ่อออกจากบ้านมาได้พ่อออกแต่มาแมลงบ่บ่ฮู้เลยว่าพ่อหายออกจากบ้านไปนี่นะนึกว่าเป็นปกติวิสัยปกติเพิ่นก็ไปงมหอยจังนี้ประจำนะครับปกติก็ประจำ